อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากเจออยากลองอยากทำทำอย่างใจคิดดู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 จากมันระบายตามใจเลอะเล็กเล็กไม่เห็นเป็นไรเด็กอาจวาดลวดลายใส่สีสันใหม่ใหม่ให้โลกใบเดิมมาแล้วครับโอ้โหกองเชียร์เยอะจริงๆเลยนะครับมาถึงช่วงที่2นะครับของรายการเด็กอาร์ตแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆรอคอยกันจริงไหมครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้องๆจะได้ประลองฝีมือกันครับโดยการสร้างงานศิลปะที่ได้จากประสบการณ์เมื่อเช้านี้นะครับที่เราไปเจอกันมาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วครับกรรมการของเรามีทั้ง3ท่านนะครับกรรมการท่านแรกครับอาจารย์สาธรรุ่งทวีชัยนะครับอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับท่านที่2นะครับคุณเรียวยามาซากินะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็ศิลปินอิสระครับและท่านที่3นะครับโอ้โหเราคุ้นเคยกับท่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์บุญเลิศเจริญกิจสิริวงศ์นะครับที่ปรึกษาของกลุ่มรักสัตว์รักสังคมครับและรู้จักกับคณะกรรมการไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของน้องๆนั่นคืออะไรอยู่ในมือผมแล้วนะครับโจทย์นั่นก็คือท่านสร้างงานศิลปะรูปสุนัขนะครับเพื่อน4ขาของเราให้เป็นสัตว์โลกที่น่ารักและสวยงามด้วยมือของน้องๆครับโดยที่เราจะมีหนังสือพิมพ์เก่าๆให้นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะเอามาปั้นเป็นรูปสุนัขให้น่ารักแล้วก็สวยในแบบของน้องๆเองนั่นเองครับต้องถามน้องๆบ้าง นะครับว่าจากประสบการณ์เมื่อช่วงเช้านะครับที่เราได้ให้อาหารสุนัขที่เราได้อาบน้ํานะครับคิดว่าจะมีประโยชน์กับการสร้างงานศิลปะของเราในวันนี้หรือเปล่าครับเห็นความร่าเริงของมันเอามาช่วยประดิษฐ์ได้ค่ะเอาความร่าเริงของมันมาใส่ในงานศิลปะในวันนี้ทั้งนี้นะครับยังไงจุ๊บเมื่อเช้ากลัวมากเลยอ่ะกลัวน้อยลงค่ะกลัวน้อยลงนะมีจินตนาการแล้วก็มีตัวอย่างด้วยค่ะถ้างั้นพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนจะทำงานศิลปะออกมาในรูปแบบใดไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ผู้กันนะครับในช่วงของการสร้างงานศิลปะนะครับวันนี้เรามาทวนโจทย์กันสักนิดนึงครับสำหรับโจทย์ของเราวันนี้คือสร้างงานศิลปะรูปสุนัขเพื่อน4ขาของเราให้เป็นสัตว์โลกที่น่ารักและสวยงามด้วยมือของน้องๆสำหรับวันนี้นะครับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับทั้งสีน้ำเงินจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีสำหรับทีมสีส้มนะครับเป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านหัวโกรกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้องๆจากโรงเรียนสีน้ำเงินกันเลยดีกว่าครับเล่นกับคนอยู่นะคุณอยู่ที่ขี่ยาฆ่าตาน้อยคนนี้นี่หรือมีปีกมีอะไรเงี้ยใส่เสื้ออะไรเงี้ยเออใส่เสื้อคอมผมตาแบบตาว้างนอกเลยคิ้วด้วยคิ้วด้วยทำแล้วนะเอาละครับตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะครับน้องๆทีมสีน้ำเงินนะครับใช้วิธีการคิดร่วมกันนะครับโยนไอเดียกันแล้วก็ลงมือทำทันทีครับตอนนี้เริ่มต้นกันด้วยการนำกระดาษพิมพ์มาขยำแล้วครับเพื่อขึ้นรูปนะครับสำหรับการขึ้นรูปในกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับให้เราคิดซะว่ามันเป็นดินน้ำมันนะครับแล้วก็จินตนาการการปั้นลงไปเลยนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นรูปอะไรให้ลืมความเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ไปเลยนะครับสามารถใช้เทปกาวนะครับช่วยในการขึ้นรูปได้นะครับเออจมูกย่นๆแล้วก็ค่อยทำว่าเอากระดาษมาทำย่นๆด้วยนะเฮ้ยแล้วใครจะทำหน้าไหนอ่ะเดี๋ยวเขาทำหน้ายาวเองโอ้จะทำหมาหน้าย่นด้วยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกลับมาดูทีมน้องๆสีส้มกันบ้างนะครับทีมนี้มาด้วยการวางแผนเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องปานะครับลงมือใช้ดินสอร่างเลยนะครับเขียนแบบกันในกระดาษก่อนเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนครับแตกต่างกันนะครับทั้งสองทีมครับเอาแบบว่าเอาตรงนี้เป็นหมาใช่ไหมแล้วก็เราก็วาดบ้านข้างหลังเป็นบ้านของหมาใจปะเราตรงนี้ก็เป็นวาดพวกดอกไม้ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแบบไหนเอาละครับมีบ้านมีดอกไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเห
ัวหมาพอป่ะนี่ครูรู้อ่ะเลยแท้พอเนาะเนี่ยก็มันก็นอนอยู่ในบ้านมันก็ต้องพอใช่ไหมก็หมานอนหัวเล็กไปป่ะครูรู้อ่ะเอ้าเอ้าไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่ครับแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องให้สวยไว้ก่อนแล้วครับน้องปลาน้องบูมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเริ่มแล้วนะครับหลังจากที่ลงมือวางแผนในกระดาษนะครับหลังจากเขียนแบบแล้วตอนนี้เริ่มเป็นรูปร่างนะครับเริ่มเห็นเป็นหูนะครับหาหูหมาไม่เจออ้าวหาไม่เจอซะอย่างนั้นหูหมาอยู่ทางไหนอ่ะแล้วของน้องบูมนั่นเป็นปั้นเป็นรูปอะไรครับเนี่ยก็บอกว่าให้ปั้นอะไรก็ไม่ปั้นตามปั้นได้เนี่ยแล้วใครจะปั้นบ้างนะคือปั้นบ้านเลยปั้นอะไรยังมีการใช้เทคนิคของการพับด้วยนะครับก็นี่หลังคาเป็นสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมมันจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับนอกจากการปั้นนะครับจะพับนะครับจะขยี้นะครับหรือจะยีกระดาษใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปั้นหมาไปแล้วบ้านยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับตอนนี้จะทำยังไงกันดีครับเนี่ยกลับมาที่น้องๆทีมสีน้ำเงินครับกำลังทำอะไรถึงไหนกันแล้วครับเนี่ยเหมือนจมูกปั่นไปก็ชักไม่มั่นใจไปครับคุณผู้ชมครับเหมือนจมูกไหมเนี่ยสังเกตดีๆครับคุณผู้ชมครับมีการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนะครับมีการใช้ตะเกียบนะครับช่วยในการขึ้นรูปเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับน้องๆที่บ้านก็สามารถใช้อุปกรณ์ในบ้านนะครับจะเป็นไม้ไอติมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ในบ้านนะครับมาช่วยในการขึ้นรูปได้ครับไม้ตะเกียบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องฟ้าเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับคุณผู้ชมครับเริ่มเห็นเป็นตัวเป็นหางเป็นขาแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับกลับมาดูที่น้องๆทีมสีส้มกันครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วหลังจากเมื่อกี้เกิดไม่มั่นใจกันเล็กน้อยนะครับเฮ้ยๆอีกนะเฮ้ยไม่ใช่ทำพื้นสี่เหลี่ยมเอาแล้วทำพื้นผิดกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยน้องบูมน้องบูมต้องทำพื้นใหม่นะครับตอนนี้จับไว้จับตรงๆจับข้างบนด้วยเออพี่จะดูแลรักษาบ้านน้องบูมก่อนต้องรักษาบ้านของน้องบูมกันเลยทีเดียวนะครับจะรอดไหมเนี่ยบ้านเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับป้าเอ้าตายแล้วครับคุณผู้ชมครับทีมเดียวกันบอกว่าไม่รอดแน่นอนครับต้องมาติดตามกันดูแล้วนะครับว่าเดี๋ยวทีมสีส้มจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับทีมสีน้ำเงินนะครับเริ่มขึ้นรูปแล้วนะครับเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับเห็นหัวเห็นขาแล้วครับมีหางแล้วนะครับโดยใช้เทคนิคการขยำการพับแล้วก็ใช้เทปกาวนะครับในการต่อรูปทรงนะครับเพื่อมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับยังเหลือขั้นตอนของการลงสีนะครับระบายสีให้สวยงามในแบบที่เราขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับให้จุ๊บ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 ที่ทำไม่เอาอ่ะจะไประบายสีละเอาเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับน้องปลานะครับบอกว่าทำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้จะให้ต้องจุ๊บมาทำแล้วยังไม่รู้สีแทนพี่เลยเดี๋ยวพี่ทำเองสำหรับทีมสีส้มมีการแยกหน้าที่กันทำนะครับอีกคนจะมาปั้นขึ้นรูปต่อและอีกคนนึงก็จะไปใช้ระบายสีกันต่อนะครับทำอะไรอ่ะเฮ้ยเอาหมาพี่ให้สวยๆนะน้องทำยากนะเอาสวยๆนะยังไงหมาของน้องปลาก็ต้องสวยแน่นอนครับวันนี้แต่เราต้องมาร่วมลุ้นกันครับคุณผู้ชมขั้นตอนการระบายสีก็สนุกสนานครับเด็กๆตอนนี้โอ้โหระบายเร็วมากเลยนะครับเวลาใกล้จะหมดครับเร่งมือครับเร่งมือหน่อย10วิครับ9วิครับตอนนี้ประกอบร่างกันยกใหญ่เลยนะครับสำหรับทีมที่ทาสีอยู่นะครับทีมสีน้ำเงินตอนนี้ลงมือทาสีครับสีชมพูสวยงามด้วยโอ้โห
อยากน้องจับไว้เร็วลุ้นกันหน้าดูครับสำหรับทีมสีส้มกับน้องปลาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องๆนะครับนำเสนองานต่อคณะกรรมการกันดีกว่าครับ